การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความท้าทายเป้าหมายขององค์กรทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดนะครับขององค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราถามผู้บริหารณปัจจุบันเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถก๊อปปี้ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นองค์กรนั้นถ้ามีพนักงานมีผมเป็นพนักงานมีลิขิตเป็นพนักงานไม่มีองค์กรอื่นที่จะมีลิขิตคนที่สองได้เด็ดขาดนั่นเองทำให้ความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันมีความสำคัญมากยิ่งธุรกิจมีความท้าทายยิ่งเท่าไหร่ทรัพยากรมนุษย์ยิ่งให้ความสำคัญมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทเราเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับการจะเลือกคนให้ตรงกับงานก็มีหลักการโดยเราจะอิงถึงตัว job description ที่เราได้จัดทำขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเล่าให้ฟังเรื่อง job description แล้วว่าในตัว job description นั้นจะมีการบ่งบอกถึงความสามารถหรือขีดความสามารถในการทำงานที่เราเรียกว่า competency ดังนั้นเวลาเรา recruit คนหรือเราสรรหาคนให้มาทำงานเราคงต้องยึดหลัก competency หรือขีดความสามารถนั้นเป็นหลักใหญ่ในการสัมภาษณ์งานนะครับตัว competency เองก็มีทั้งที่เป็น core competency leadership competency และ functional competency ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และหัวหน้างานนะต้องร่วมกันปรึกษาร่วมกัน discuss เพื่อหาจุดสำคัญของ competency ของแต่ละ job นั้นออกมาให้ได้นะครับหลังจากเราได้ competency ออกมาเราก็จะมาทำการ ranking ว่าอะไรเป็นมีความสำคัญมากที่สุดนะครับแล้วก็2 3 4รองลงมาเพราะในการสัมภาษณ์พนักงานเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้คนที่มี competency ทุกอย่าง 100% นะครับอาจจะมีบางคนเก่ง1 2 3 4 5นี้แต่อาจจะยัง weak อยู่สำหรับ6 7 8นี้นะครับเพราะฉะนั้นการทำ priority การทำ rankingจะมีส่วนช่วยในการสรรหาบุคลากรได้อย่างดีหลังจากที่เราได้ตัว competency แล้วเราก็จะมา develop เราก็จะมาคิดคำถามนะครับคำถามที่เราจะใช้ในการสัมภาษณ์งานเพื่อให้มันสอดคล้องกับ competency ที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเราเวลาการสัมภาษณ์เนี่ยในช่วงการสัมภาษณ์เราจะไม่ได้โฟกัสที่ competency อย่างเดียวนะครับเพราะเราต้องพึงระลึกว่าเวลาพนักงานมาร่วมกับบริษัทแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เขามาทำงานกับเราแล้วก็จบกันไปนะครับปัจจัยอีกอย่างที่เราจะต้องมองก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่า potential growth นะครับคือศักยภาพในการพัฒนาเขาในองค์กรนะครับผมเองเนี่ยเวลาผมสัมภาษณ์พนักงานเนี่ยผมก็จะถามตาม competency ที่ผมมีการตกลงกับทางฝ่ายจัดการมาแต่มีคำถามนึงที่ผมจะถามตัวเองอยู่เสมอเวลาผมสัมภาษณ์น้องๆที่เข้ามาทำงานนะครับผมจะสัมภาษณ์ว่าผมจะนึกว่าน้องคนนี้มีศักยภาพในการมาเป็นหัวหน้าผมได้ไหมไม่ถึงว่าเขาจะสามารถอัดแอปตัวเขาเองเขาสามารถจะพัฒนาตัวเขาเองจนวันหนึ่งใน5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเขาสามารถมาเป็นหัวหน้าผมได้ไหมถ้าผมคิดว่าเขาไม่สามารถมาเป็นหัวหน้าผมได้น้องคนนั้นจะได้คะแนนค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับจากการสัมภาษณ์ของผมไม่ว่าจะเป็นตอบคำถามได้ดีหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่การศึกษาที่สูงหรือมีความสามารถในการใช้ภาษาหรือการสื่อสารก็แล้วแต่ potential growth adaptability นี่มีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าอย่างผมเคยเล่าให้ฟังว่าธุรกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับมีขึ้นมีลงคู่แข่งมาใหม่คู่แข่งเก่าออกไปโปรดักต์ใหม่ต้องมานโยบายทางรัฐบาลเปลี่ยนไปธุรกิจต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะงั้นถ้าพนักงานเข้ามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเขามี adaptability หรือความสามารถในการปรับตัวของเขาเนี่ยน้อยเนี่ยนะครับอนาคตจะลำบากนะครับเพราะเราต้องการคนที่มีศักยภาพในการ adaptability สูงนะครับเพื่อจะตอบสนองธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วนะงั้นในการคัดเลือกคนเมื่อเราดู competency ละเราดูความสามารถของเขาละเราดู potential growth ของเขาละว่าเขามี potential ในการ grow ในองค์กรขนาดไหนนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือตัว motivation fit นะครับผมชอบก็ motivation fit motivation fit ก็คืองานของเราเนี่ยมัน motivate เขาขนาดไหน
นะครับงานของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับมันสามารถสอบถามได้จากบทสัมภาษณ์นะครับจากการสัมภาษณ์จากการตอบของน้องนะของหรือผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยเราสามารถที่จะ identify ได้ว่างานของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาอยากจะทำหรือเปล่านะ motivate เขาหรือเปล่าหรือว่ามาทำงานเพื่อเพราะผมไม่มีงานทำงานอะไรผมก็ทำอย่างนี้ถือว่าไม่มี motivation นะงั้นพอเราได้ competency เราได้ potential growth เราได้ motivation fit แล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดการทำ ranking เราก็จะ ranking จาก candidate ที่มาสัมภาษณ์นะครับจากอัน1 2 3 4 5ว่าใครมีคะแนนสูงสุดต่ำสุดลงมาchallenge ที่เราเจอบ่อยๆนะก็คือว่าน้องบางคนเนี่ยค่า competency หรือความสามารถศักยภาพในการทำงานนี่สูงมากเลยนะครับแต่ potential growth ค่อนข้างต่ำนะ motivational fit ก็ค่อนข้างต่ำนะในกรณีอย่างเงี้ยบางทีทำเราตัดใจยากเหมือนกันในการเลือกคนนะครับแต่ปัจจัยที่เราต้องดูก็คือว่าเราคงต้องดูงานที่เขาทำอีกครั้งนึงครับว่างานเขาเนี่ยต้องการ adaptability สูงมากน้อยขนาดไหนงานของเขามีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะครับและ competency ที่เขามีเนี่ยเราต้องการมากน้อยขนาดไหนนะหลังจากที่เราทำการคัดเลือกคนผ่านการสัมภาษณ์แล้ว เรามีการวัดคะแนนเปรียบเทียบเรามีการดูปัจจัยต่างๆนานาเนี่ยนะครับการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์อีกอย่างนึงที่เราต้องพึงระวังไว้ก็คือวัฒนธรรมขององค์กรนะครับจะเห็นว่าเวลาผมสัมภาษณ์เนี่ยผมจะดูเรื่อง competency ผมจะดูเรื่อง potential growth ผมจะดู motivational fit แต่อย่าลืมว่าพนักงานคนนั้นหรือน้องคนนั้นเวลามาร่วมงานกับเราเนี่ยเขาต้องมาทำงานกับบริษัทเรานะครับเขาต้องมาทำงานกับทีมงานของเรานะซึ่งทีมงานทุกทีมงานบริษัททุกบริษัทก็จะมีวัฒนธรรมขององค์กรอยู่นะครับองค์กรมีวัฒนธรรม A B C D E F แล้วแต่องค์กรนะการที่จะให้เลือกคนที่เหมาะสมกับองค์กรกับความต้องการขององค์กรเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างนึงที่เราต้องมองนะเราต้องถามตัวเองเลยว่าเอ๊ะน้องต้องนึกเสมอว่าถ้าน้องคนนี้มาจอยกับเรามาอยู่กับทีมฝ่ายขายยกตัวอย่างนะครับดูจาก personality ของเขาดูจาก attitude ของเขาดูจาก competency ของเขาดูจาก motivational fit ของเขาเนี่ยมันเหมาะไหมกับทีมงานที่เรามีอยู่นะครับหลายๆครั้งไปที่เราเจอน้องที่เก่งมากเลยแต่พอเข้ามาทำงานแล้วก็เฟลนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถทำงานร่วมกับทีมได้นะหรือบางครั้งน้องเก่งมากเลยเข้ามาทำงานแล้วทำให้ทีมเป๋เราก็เคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมขององค์กรของทีมความเหมาะสมของทีมนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องมองเป็นปัจจัยสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราพิจารณาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการออฟเฟอร์งานให้กับน้องในการมาทำงานกับองค์กรนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าการคัดเลือกพนักงานเนี่ยเป้าหมายขององค์กรนี่เป็นปัจจัยหลักในการคัดเลือกพนักงานเลยนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น competency ไม่ว่าจะเป็น potential growth ไม่ว่าจะเป็น motivational fit ไม่ว่าจะเป็น culture ของน้อง behavior ของน้องที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้หรือเปล่านี่นะครับถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรของเราเองเนี่ยผมคิดว่าเราต้องกลับมานั่งคิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะฉะนั้นการคัดเลือกพนักงานให้เข้ามาทำงานกับบริษัทเป้าหมายขององค์กรเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดที่เราจะต้องบรรลุให้ได้